วน,นี้ได้เวลาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศกันแล้วนะคะวันนี้พบกับแพรวินีนาสวัสดิ์พูลค่ะข่าวแรกในวันนี้เกาะติดกันที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะจะเห็นในการกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นฝั่งสรัฐปรับตัวบวกขึ้นค่อนข้างร้อนแรงตลาดหุ้นยุโรปเองก็สดใสเช่นกันส่วนหนึ่งนักลงทุนมั่นใจค่ะหลังจากที่สมาชิกสภาวุฒิสารัฐเนี่ยเขามีการลงมติผ่านร่างกฎหมายในการเยียวยาสนับสนุนนะคะด้านเศรษฐกิจด้วยวงเงินงบประมาณกว่า2ล้านล้านดลรสหัฐ ซึ่งนังทุนเองก็คาดการว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐเช่นกัน ดยความคืบหน้าดังกล่าวนะคะหนุนให้เดชนีดาวโจนส์ทะยานขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วก็สามารถขจัดปัดจจัยลบจากรายงานตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที่พุ่งสูงสุดเป็นปฏิการด้วยส่งผลทำให้ดาวโจนส์พุ่งขึ้น1,351จุดบวกไป6.38เเมื่อคืนที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะตลาดก็ยังได้รับปัจจัยหนุนจากการที่คุณเจอโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดยืนยันว่าตอนนี้เฟดกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อความช่วยเหลือ ชาวเมริกันทำกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพร้อมกับระบุว่านโยบายของเฟดนะคะจะมีความสำคัญอย่างมากขณะที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นเพื่อให้การฟื้นตัวรอบนี้กลับมาอย่างแข็งแกร่งเท่าที่จะเป็นไปได้นี่ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าแต่ละรัฐบาลแต่ละประเทศค่ะก็ใช้มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั้งมาตรการการเงินแล้วก็มาตรการการขลังด้วยส่วนบ้านเรานะ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ท่ามกลางความพยายามของแต่ละหน่วยงานในการควบคุมการแพร่ระบาดล่าสุดนะคะก็มีข้อเสนอจากก,ะกะรรค่ะหรือคณะกรรมการร่วมภาคเอก,กชน3สถาบัน ล่าสุดเขาจัดประชุมพิเศษนะคะภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าในส่วนของภาคเอกชนเองพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการหยุดยั้งกาแรแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 และก็มีข้อเสนอนะคะไปยังภาครัฐว่าให้ช่วยภาคการผลิตสินค้าจําเป็นให้สามารถดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์สินค้าขาดแคลนเช่นอุตสาหกรรมอาหารน้ําตา น้ำมันปาล์มอุตสาหกรรมยาแล้วก็เครื่องมือแพทย์ นอกจากนี้ทางกกรก็ยังขอให้ภาครัฐพิจรารณางดจ่ายประกันสังคมสำหรับลูกจ้างและนายจ้างเป็นระยะเวลา4เดือนเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างที่ว่างงานหรือว่าถูกเลิกจ้างจากเดิมที่เคยช่วย5 0เป็น80%ขอเลื่อนการจ่ายค่าน้ำค่าไฟออกไปอีกประมาณ4เดือนนะคะนี่ก็คือข้อเสนอ,อ,อหรือว่าแนวทางในการช่วยเหลือสถานการณ์ดังกล่าวจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนั่นเองค่ะ มาดูกันที่อีกหนึ่งมาตรการนะคะนั่นก็คือการคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าค่ะซึ่งหลังจากที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนยื่นขอรับเงินคืนได้นะคะปรากฏว่ามีประชาชนค่ะเข้ามาขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าถึง5 4 0 0 0 0 0กว่ารายนะคะส่งผลทำให้มีเม็ดเงินที่อาจจะไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านวงเงินที่คืนให้กับประชาชนไปแล้วกว่า1,100ล้านบาทซึ่งคนสนธิรัตน์สนธิจิรวงรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงานบอกว่าการยื่นขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะพบว่าตอนนี้มีผู้ที่มายื่นเรื่องแล้วกว่า540,000รายคิดเป็นวงเงิน1,100ล้านบาทซึ่งคาดการว่าเงินจำนวนนี้ก็น่าจะบรรเทาภาระให้กับประชาชนในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ได้ ส่วนปัญหาความเข้าใจผิดเรื่องการสื่อสารว่าการขอเงินคืนประกันจะทำให้เสียสิทธิประโยชน์ต่างๆทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วก็ขอยืนยันนะคะว่าไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ฟังหรือว่าได้ยินข่าวอะไรมาก็เช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคะเช็คกับต้นทางต้นสังกัดด้วยค่ะ นี่ก็เป็นประเด็นและความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามอัพเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆกันต่อค่ะ